สวัสดีน้องๆทุกคนค่ะนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การเรียนนะคะสังเคนาแกมมา EP ที่1เย้นะคะขอสั่นกระดิ่งก่อนนะคะนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องนะกับน้องกิฟต์นะคะนะจากอุบลราชธานีนะคะแล้วก็หญิงมัสนะคะจากขอนแก่นนะที่ได้รับรางวัลจาก EP 0ไปนะคะก็จัดการนะคะพี่ก็จัดการโอนเงินให้น้องแล้วนะคะคนละ100บาทนะคะสำหรับน้องนะคะที่ดูคลิป EP นี้นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวเลยเพราะว่าหลังจากที่เราจบคลิปเนี่ยนะคะพี่ก็จะมีเกมสนุกๆให้เล่นนะชิงเงินรางวัลกันขำๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจเรียนนะคะนะม.6แล้วเนาะนะคะทีนี้ปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะพี่เบิร์ดอะนะคะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะนะคะแบบพูดแบบจริงเหรอเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวพี่เบิร์ดอะจะต้องขอแบบถามความรู้เก่าเราก่อนนะก็คือไม่ต้องเก่งนะตอนนี้หลายคนก็จะเริ่มเก่งแล้วพอถามความรู้เก่าบางคนบอกหนูไม่มีค่ะนะคะพี่ไม่ได้ถามยากพี่จะถามแค่ว่าเฮ้ยเราเรียนภาษาอังกฤษกันมาเรียนกันมานานและรู้ไหมว่ามันจะมีสิ่งเล็กๆหรือหน่วยเล็กๆในการเรียนภาษาอังกฤษจุดเริ่มต้นน่ะนะภาษาอังกฤษอ่ะนะคะสิ่งที่เล็กที่สุดในประโยคเขาเรียกว่าอะไรตอบนะคะการเรียนภาษาอังกฤษนะคะนะคะสิ่งที่เล็กที่สุดในประโยคเขาเรียกว่าอะไรคะลูกนะตอบหน่อยค่ะนะคะโอ้นะคะห้ามตอบเซลล์นะคะไม่ใช่นะคะห้ามตอบอะตอมนะคะไม่ใช่ไม่ใช่นะนะสิ่งที่เล็กที่สุดสิ่งที่เล็กที่สุดอันนี้ไม่ใช่นะคะก็ขอเฉลยเลยเนาะสิ่งที่เล็กที่สุดเวลาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า word หรือคำนั่นเองเราจะเริ่มจาก word กันก่อนนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าคำใช่ป่ะนะใหญ่ขึ้นมาทุกคนลองคิดภาพตามถ้าใหญ่ขึ้นมาเราจะเรียกว่าอะไรเล็กสุดเขาเรียกว่า word หรือคำเด็กขึ้นมาเรียกว่าไม่ใช่ประโยคนะคะเขาเรียกว่า phrase ค่ะลูกนะคะ phrase ค่ะนะคะหรือเรียกว่าวลีนั่นเองนะคะคำนะแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นวลีนะคะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจากคำวลีก็จะกลายเป็นปะเลยลูกนะคะประโยคนั่นเองนะคะนะเป็น sentence นั่นเองนะเป็น sentence นะคะคำวลีแล้วก็ประโยคนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเริ่มเรียนจากสิ่งที่เล็กๆก่อนนะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าละอันนั้นแหละค่ะนะคะนะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าคำนะคะหนูสิ่งเล็กที่เรียกว่าคำเราจะเริ่มจากคำกันก่อนเลยนะคะบางคนบอกคำว่ารักอ่ะได้แล้วแต่เรานะคะถ้าสบายใจก็ได้นะคะเริ่มจากคำก่อนนะคะคำค่ะทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะจากเรื่องแรกเลยจะต้องสอนตลอดเลยคือเรื่อง part of speech ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าชนิดของคำความจริงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของคำนามอย่างเงี้ย verb adverb อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ adjective ก็ว่าไปทีนี้ปุ๊บทุกคนค่ะพี่อยากจะให้เรานะคะมาโฟกัสคำแรกที่เราต้องรู้จักกันเลยก็คือเรื่องของคำนามค่ะมาค่ะคำนามค่ะมานะคะคำนามนะคะคำนามในโลกนี้เยอะมากเราเรียนกันมาเนี่ยนะคะมี3การใช้งานทุกคนพอตอบได้ไหมว่า3การใช้งานเนี่ยมีอะไรบ้างนะเรียงคำนามมี3การใช้งานตอบได้ไหม1คือเอกแล้วคะนะคะเอกพจน์ลูกเอกพจน์ค่ะนะคะเอกพจน์นะคะเอกพจน์ก็คือมีการเติม a เติม and ใช่ป่ะเช่นอะไรคะ a girl นะคะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ an hour สักชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้เห็นไหมนะเอกพจน์นะคะต่อมาก็ต้องเป็นพระอะไรคะพระหูโพสนั่นเองลูกนะพระหูโพสก็จะมีการเติม s กับ es จริงป่ะ girl เติมอะไรคะ girl เติม s เข้าไปแบบนี้นะคะหรือคำว่า hour นะคะเติมอะไรเข้าไปคะเติม s เข้าไปเห็นป่ะเอกพจน์พระหูโพสต่อมาก็คือนับเลยคะนับไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะนับไม่ได้นะคะเช่นคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่าอ่ะนะคำว่า water ง่ายสุดหรือแม้แต่คำว่าเทียที่แปลว่าน้ำตาลเองเออนะคะทุกคนทีนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะคำนามเอกพจน์ความเด่นของเขาก็คือการเติม a เติม and พหูพจน์ความเด่นของเขาก็คือการเติม s กับ es เนาะคำนามนับไม่ได้เนี่ยนะคะไม่ต้องเติม a and ไม่ต้องเติม s ให้เขาจะอยู่โล่งๆเลยนะทีนี้ปุ๊บเนี่ยนะในเรื่องของคำนามนับไม่ได้เมื่อเราเรียนกันมาเนาะตอนม.ปลายพี่กำลังทวนให้หนูอยู่นะคะมันก็จะมีเรื่องของการอําคำนามนับไม่ได้เนี่ยทุกคนเราจะสามารถนำคำนามนับไม่ได้ให้เป็นเอกพจน์นะคะแล้วก็พหูพจน์ได้ด้วยนะนะทำให้คำนามนับไม่ได้ uncountable อะค่ะนะคะคำว่า uncountable คือนามนับไม่ได้ทำให้เป็นคำนามเอกพจน์
นะแล้วก็ทำให้เป็นคำนามพหูพจน์ได้ที่นี้ปุ๊บทำยังไงล่ะง่ายสุดก็คือหาภาชนะมาใส่จริงปะหาจานหาภาชนะมาใส่อย่างข้าวอย่างเงี้ยค่ะนะคะเอาข้าวใส่อะไรดีคะนะสมมุติพี่เบิร์ดน้องก็เอาข้าวใส่นี้ไปเลยค่ะนะคะใส่ชามค่ะนะคะ a bowl of rice อย่างเงี้ยค่ะข้าว1ชามเห็นปะนะแต่ถ้าหลายชามเอาง่ายเลยก็เติมอะไรเข้าไปอะคะs เข้าไปเห็นไหมคะนี่ bowl of rice นะอันนี้ใช้อะอันนี้เติม s เข้าไปเห็นปะนะก็นับได้ขึ้นมาละต่อมา water water ก็แปลว่าอะไรคะลูกน้ำเนาะนะคะก็จะเป็นใส่อะไรดีใส่ขวดแล้วกันเนาะอะ bottle นี่ a bottles นะคะ of water นะคะน้ำกี่ขวดคะทุกคนนะน้ำหนึ่งขวดเนาะแต่ถ้าหลายขวดก็เติมอะไรเข้าไปเลยเติม s เข้าไปเลย bottles นะ of water แบบนี้อะเห็นไหมทีนี้ปุ๊บเรามาดูน้ำตากันค่ะทุกคนน้ำตาเออน้ำตาแล้วน้ำตาจะใส่ภาชนะอะไรล่ะนะคะถ้าใส่ภาชนะไม่ได้ก็ใส่เป็นหยดให้เขาไปเลยลูกนะคะก็จะกลายเป็นอาเทียเอ้ยนะอุ้ยไม่ใช่อะดรอปค่ะโทษอาเทียไม่ได้นะอะดรอปนะคะออฟเทียพูดถึงน้ำตาแล้วใจสั่นเลยนี่นะคะสมมติทะเลาะกับแฟนมานะเราร้องไห้แล้วเราบอกแฟนเราว่าต่อไปเนี้ยเธอจะไม่เห็นน้ำตาฉันอีกแฟนถามทำไมฉันร้องไห้ในน้ำเออก็บอกแฟนไปแบบนี้นะคะก็ไม่เห็นเนาะร้องไห้ในน้ำนะคะเออเขาบอกว่าอย่าฟังเพลงเศร้าขณะขับรถเนาะเพราะว่ารถมีที่ปัดน้ำฝนแต่ไม่มีที่ปัดน้ำตานี่ก็ว่าไปนะคะแล้วคนนั้นตอบกลับมาอ๋อบังเอิญขับมอเตอร์ไซค์จ้านะคะอ่ะเสร็จตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราได้ a bowl นะกับคำว่า bowl เรียบร้อยนะ a bottle นะคะ a drop of tear นะ drop of tear นะคะถ้าเป็นทรายขึ้นมาก็อาจจะเอาไปใส่กล่องหรือใส่ถุงก็ได้ a bag อย่างเงี้ยนะคะก็อย่างรวดเร็วนะ a bag of sand อย่างเงี้ยนะคะทรายหนึ่งถุงหลายถุงแล้วก็เติม s เข้าไปนะคะทีนี้ปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เราเห็นตรงเนี้ยมันจะเป็นการสรุปคอนเซปต์เลยสรุปคอนเซปต์ว่าอะไรครับพี่คำนามนะคะแบ่งเป็น3การใช้งานพร้อมกันเอกพจน์พหูพจน์นับไม่ได้พร้อมกันนะเอกพจน์พหูพจน์นับไม่ได้เอกพจน์เติม a เติม and ใช่ป่ะนะคะพหูพจน์เติม s กับ es คำนามนับไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรเนาะทีนี้ปุ๊บม.ปลายมันไม่ง่ายโดยเฉพาะม.6 อ่ะม.6 มันไม่ง่ายเลยจริงๆเพราะว่าข้อสอบไม่ออกหรอกอันเนี้ยเออมันง่ายเกินนี่ของเด็กๆเขาทำข้อสอบกันเนาะเขาก็จะออกให้มันแบบยากกว่าเนี้ยนะคะยากกว่าน้ำตาฮะน้องพอกน้ำตากูไหลละนะมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้สู้นะนะคะคำนามนับไม่ได้ที่ต้องรู้ก่อนสอบแม่นะคะกรอบทุกสนามเลย9สามัญนะคะหรือแกดเนาะคำแรกค่ะทุกคนขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะทุกคนตอบค่ะนะคะเออแต่ว่าไม่ใช่อะตอมนะคะเราบุกออนจากอะตอมมานานแล้วนะคะคำว่า acom นะคะ modation ลูกนะคะ acom modation นะคะแปลว่าที่อะไรคะที่พักนะ acom modation ขอไอนิดนึง นะคะคำต่อมาค่ะนะคะเอาคำง่ายๆนะคำว่าตัว B ละกันตัว B ก็คือ B นะคะนะคะ Bbehavior นะคะ behavior ก็คือพฤติกรรมความประพฤตินั่นเองนะมีต่ออีกไหมคะพี่เบิร์ดมีจ้านะคะคำว่า baggage ค่ะนะคะ baggage ก็แปลว่าสัมภาระเนี่ยนะคะเหมือนคำว่า luggage เลยตัว l เนาะนะคะ luggage เลยนะคะ baggage luggage ก็เขียนตัว l ให้แล้วกันเป็นตัว l เนาะสัมภาระนะคะมีคำอื่นอีกไหมคะพี่เบิร์ดมีนะคะคำนี้ละกันคำว่า in นะคะinformation นี่ information แปลว่าข้ออะไรข้อมูลอย่างเงี้ยไม่ต้องเติมนะคะมีคำว่าอะไรอีกคะพี่เบิร์ดคำนี้จ้านะคะออกข้อสอบบ่อยมากเหมือนกันนะคะอ่านว่าอะไรไม่ได้อ่านว่าชาวไม่ได้อ่านว่าชาออสอ่านว่า k ค่ะ chaos ค่ะเสียงตัว k ค่ะตัวนี้ค่ะนะคะจะอ่านว่าชาวนะอ่านว่า chaos นะคะแปลว่าความโกลาหลความวุ่นวายนะคะเป็นเสียงตัว k นะแต่พี่วงตัว k ไว้ก่อนเป็นตัว k เด้อตัว K เด้อนะคะคำต่อมาค่ะนะคำว่าอะไรคะพี่เบิร์ดคำว่าขึ้นต้นด้วยตัวดีลองเดาดิเป็นคำว่าอะไร damn นะคะ damage นั่นเอง damage บางคนอ่านว่า damage อย่างเงี้ยนะคะแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า damn damage นะคะ damage ก็แปลว่าความเสียหายนะคะความเสียหายนั่นเองนะคำต่อไปคำว่าอะไรดีคำนี้ค่ะ permission ค่ะpermission ก็คือการอนุญาตอย่างเงี้ย
permission ก็คือการอนุญาตนะครับเป็นคำนามนับไม่ได้นะมีคำว่าอะไรอีกที่เราต้องรู้อ่ะขึ้นต้นด้วยตัว T มานะคะ T T อะไรคะนะ traffic ค่ะ traffic ที่แปลว่าการจราจรนะคะนะที่แปลว่าการจราจรขึ้นต้นด้วยตัว P อ่ะนะคะ progress ค่ะความคืบหน้าความก้าวหน้าค่ะมีอีกไหมคะมีค่ะตัว A ค่ะลองมั่ง A ค่ะ advice advice คำแนะนำนะคะเออจดไว้นะคำต่อไปค่ะนะคะขึ้นต้นด้วยตัว L ค่ะ luck ที่แปลว่าโชคอะค่ะถ้าเป็น good luck good กับ good good luck ก็คือโชคดี bad luck ก็คือโชคอะไรคะโชคร้ายยังไม่หมดขึ้นต้นด้วยตัว S คำนี้เธอคำนี้ค่ะนะคะคำนี้อ่านว่า scenery แปลว่าวิวทิวทัศน์นะคะ scenery ก็คือวิวทิวทัศน์เนาะนะคะขึ้นต้นตัว W weather สภาพอากาศ weather นะสภาพอากาศ work การทำงานและอีกคำหนึ่งค่ะก็คือคำว่า furniture นั่นเองนะคะ furniture นะคะนะที่แปลว่าเครื่องเรือนนั่นแหละนะพวกนี้เป็นคำนามนับไม่ได้ที่ต้องรู้ก่อนลงสนามสอบนะกราบไหว้นะคะพี่กราบเลยให้ทุกคนนะไปท่องจำนะคะ16ตัวนี้เด้อออกข้อสอบเด้อนะคะเอาง่ายๆเป็นคำนามนับไม่ได้ต้องเติม A กับ N หรือเปล่าไม่ต้องเติมนะเติม S มั้ยคะไม่ต้องเติม S แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเนี้ยสรุปคือคำนามก็แบ่งออกเป็น3การใช้งานพร้อมการเอกพจน์พหูพจน์นับไม่ได้ทวนเอกพจน์เติม A กับ N พหูพจน์เติม S กับ ES คำนามนับไม่ได้ห้ามเติม S แล้วก็คำนามนับไม่ได้ที่มอปลายต้องรู้ก็คือคำเหล่านี้นั่นเองนะคะถ้าไม่ทันกดพอร์ตแล้วจดเด้อนะคะหลังจากที่ทุกคนจดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพี่ขอไปต่อที่หน้า4เลยนี่นะคะมอปลายจะต้องรู้จักคำว่า suffix แน่นอนนะคะ noun suffix suffix แปลว่าคำที่ต่อท้ายนะคะแล้วจะทำให้คำนั้นเป็นคำนามคำที่ต่อท้ายแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำนามเนาะทีนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะพูดให้มันเห็นภาพตามง่ายๆสมมติเนาะพี่เบิร์ดพูดคำว่า beautiful อย่างเงี้ยค่ะ beautiful อันเนี้ยเป็น adjective แปลว่าสวยจริงป่ะถ้าเป็นคำนามต้องเป็นคำว่า beauty อย่างเงี้ยที่แปลว่าความสวยนะ beauty ที่แปลว่าความสวยนั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้นลงท้ายอย่างเงี้ยจะเป็นคำนามมีคำว่าอะไรบ้างนะคะลงท้ายเราเป็นคำนามมีคำว่าอะไรบ้างไฮไลท์เลยนะคะตรงนี้ค่ะคำแรกคือคำว่าที่อ่านตามพี่ค่ะที่นะใครไม่อ่านนะคะขอให้คนที่คุยด้วยไปคุยกับคนอื่นนะคะทุกคนคะนะคะอ่านพร้อมกันค่ะที่ดีค่ะอ่านตามพี่ค่ะซีอ่านพร้อมกันค่ะซีCE ด้วยนะนะคะอ่านตามพี่ค่ะทูดนะทูดตัวทีเนาะทูดนะคะนะอ่านตามพี่ค่ะชื่นเราชอบอ่านว่าชั่นกันจริงป้าแต่อ่านว่าชื่นก็ได้ค่ะชื่นอ่านพร้อมกันชื่นนะคะจะเป็นชื่นหรือชื่นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่านตามพี่ค่ะเมิน MENT เราชอบอ่านว่าเมนน่ะความจริงต้องอ่านว่าเมินอ่านพร้อมกันเมินนะคะนะคะอ่านตามพี่ค่ะหูดตัวดีนะหูดนะหูดนะฮะชัดๆหน่อยเดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะคะอ่านพร้อมกันค่ะพี่อ่านพร้อมกับพี่นะดอมดอมนะคะอ่านอีกหนึ่งรอบชูดชูดอ่านพร้อมกันชิปชิปนะคะอ่านพร้อมพี่แอรี่นะคะอ่านตามพี่ออรี่อ่านตามพี่อิซึมอิซึมเพราะฉะนั้นลงท้ายด้วยคำเหล่านี้ค่ะลูกนะคะเดี๋ยวพี่มีวิธีการจำให้มีที่มีซี่มีทูดมีชื่นมีเมนมีหูดมีด้อมมีชิปนะมีแอลี่มีออลี่มีอิซึมมีอิซึมพูดอย่างเงี้ยมันเยอะเกินลองหกจำไม่ได้หรอกพี่มีวิธีการจำให้นะคะนะคะพร้อมอยากจำไหมคะทุกคนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนนะคะนะอยากจำแล้วพี่จะให้เทคนิคค่ะทุกคนการจำเวลาเราจำจำแบบนี้นะคะลงท้ายแล้วเป็นคำนามท่องว่าพี่ตีอยากซี่ที่ตูดของฉันอีกหนึ่งรอบพี่ตีอยากซี่ที่ตูดของฉันมาเม้นทุกวัน
มาเม้นทุกวันหูดด้อมตูดชิปมาเม้นทุกวันหูดด้อมตูดชิปแอลี่ออลี่อิซึมอิซึมแอลี่ออลี่อิซึมอิซึมเวลาท่องครบคอร์สมองพี่จะท่องแบบนี้ค่ะ3 4พี่ตีอยากซี่ที่ตูดของฉันมาเม้นทุกวันหูดด้อมตูดชิปแอลี่ออลี่อิซึมอิซึมแอลี่ออลี่อิซึมอิซึม1รอบท่องตามพี่ใครไม่ท่องพี่ขอให้ไม่ได้ซี่ตลอดชีวิตสาธุนะคะต้องท่องนะคะถึงตรงนี้ต้องท่องพร้อมกันลงท้ายแล้วเป็นคำนามช่วยกันนะคะไปค่ะเด็กนะม.6 นะคะ3 4พี่ตีอยากซี่ที่ตูดของฉันมาเม้นทุกวันหูดด้อมตูดชิปแอรี่ออรี่อิซึมอิซึมแอรี่ออรี่อิซึมอิซึมดีมากลงท้ายแล้วเป็นคำอะไรคะคำนามมันเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนลองสังเกตลงท้ายพวกนี้เป็นคำนามเมื่อกี้คำว่าที่อย่าคำว่า beauty นี่ไปแล้วจริงป่ะคำว่า beauty ไปแล้วเนาะคำว่าอะไรอีกสมมติคำนี้ละกัน policy อย่างเงี้ยนะคะ policy ที่แปลว่านโยบายก็เป็นคำนามคำว่า truth เช่นอะไรบ้างนี่เลยนะคะพี่เบิร์ดเอาคำนี้ละกันคำว่า solitude ค่ะวินะคะมันติดเนาะขอแก้มคำนี้นะคะ solitude ค่ะSolitude เนี่ยคือความสันโดษสันโดษเนาะสันโดษแปลว่าพอใจในสิ่งที่มีนะคะไม่ได้แปลว่าเหงาหลายคนก็ชอบจำสับสนสันโดษนะคะหลายคนก็ชอบไปแปลว่าเหงาไม่ใช่นะให้ความรู้สังคมเพิ่มสังคมแปลว่าพอใจในสิ่งที่หามาได้พอใจในสิ่งที่มีนะคะไม่ใช่แปลว่าแบบพระท่านถือสันโดษหรือท่านก็เหงาหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่สันโดษไม่ใช่เหงาสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มีนะคะเนี่ยลงท้ายแล้วเป็นคำนามแปลว่าความสันโดษนะเอาคำอื่นบ้างนะคะเอาคำว่าอิซึมละกันอย่างเต่าอย่างเงี้ยเต่าอิซึมเต่าอิซึมก็เป็นลัทธิเต่าประมาณเนี้ยเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงท้ายแล้วเป็นคำอะไรลูกความกันลงท้ายแล้วเป็นคำนามลงท้ายแล้วเป็นคำนามเห็นไหมล่ะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเสร็จตรงนี้เรียบร้อยก่อนจะไปท่องพร้อมกัน3 4พี่ตีอยากซี่ที่ตูดของฉันมาเม้นทุกวันหูดด้อมตูดชิปแอรี่ออรี่อิซึมอิซึมแอรี่ออรี่อิซึมอิซึมดีมากนะคะเสร็จตรงนี้เรียบร้อยนะคะเราจะไปต่อที่หน้าที่ของคำนามกันหลายคนน่ะรู้จักคำลงท้ายเมื่อกี้เราได้พี่ตีไปแล้วใช่ปะแต่สิ่งที่เราพลาดกันม6หนูไม่ค่อยจำหน้าที่เหมือนหนูรู้ว่าเอออันนี้คำนามแล้วไงก็คือจบแต่คนก็คือจบแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะมันมีหน้าที่เฮ้ยมันมีหน้าที่นะเฮ้ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคำนามเนี่ยมีอะไรบ้างที่เบิร์ดเขียนให้ก็คือ1เป็นประธานเห็นไหมคะ2เป็นกรรมตรงนะคะ3เป็นกรรมรอง4เป็นส่วนเติมเต็ม5วางหลังคำบุพบทหรือpreposition นั่นเองทีนี้ปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะท่องจำนะคะพี่เบิร์ดให้ดูตัวอย่างก่อนเอาหน้าที่ของคำนามก่อนละกันเอาเป็นประธานละกันเนาะนะสมมติประธานนะคะประธานอาจจะเป็นใครดีตั้งชื่อนะสมมติว่า God Seven นะคะ God Seven เป็นชื่อวงใช่ไหมคะ God Seven นะคะมีใครเป็นแฟนคลับ God Seven หรือเปล่านะคะ God Seven พี่เขียนถูกป่าวGod Seven อย่างงี้สมมติเป็นประธาน God Seven นะคะนะ like meเอ้ย my god God Seven นี่ชอบฉันนะคะชื่อว่าชื่อต้องโดนแบบว่าหลายคนแบบคอมเมนต์แน่ๆนะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆเห็นไหมคะ God Seven เป็น subject นะ God Seven ชอบฉันสังเกตนี่เห็นไหมเป็นประธานเห็นปะนะต่อมาค่ะนะคะนะเป็นกรรมตรงที่เบิร์ดพูดอย่างนี้เลย I like God Seven นะคะอย่างเงี้ยสมมุตินะแบบเนี้ยตึ้งเห็นปะก็กลายเป็นกรรมเห็นปะก็กลายเป็นกรรมเห็นไหมเป็นกรรมตรงเป็นกรรมรองคืออะไรสมมตินะคะพี่เบิร์ดพูดว่า I gave แล้วกันเพราะมันจบไปแล้ว I gave God Seven my love แปลว่าอะไรคะเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือส่งแบบความรักของฉันน่ะนะคะให้กับ God Seven อย่างเงี้ยเป็นกรรมรองตรงเนี้ยอันนี้คือกำรองนะคะถ้าเป็นส่วนเติมเต็มเช่นพูดว่า they are เห็นไหม God Seven นี่เป็นส่วนเติมเต็มนะคะแล้ววางหลังเทโพเช่นพูดว่า I believe in God
7ทุกคนลองสังเกตก็7เป็นคำนามเห็นปะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคำนามมีอะไรบ้างนะคะประธานเห็นมั้ยเป็นประธานเป็นคำตรงนะคะเป็นคำรองส่วนเติมเต็มวางหลักเพโพดังนั้นน่ะเวลาเราท่องเราจะท่องแบบนี้3 4หน้าที่ของคำนามหน้าที่ของคำนามประธานคำตรงคำรองประธานคำตรงคำรองส่วนเติมเต็มวางหลังเพโพส่วนเติมเต็มวางหลังเพโพท่องตามที่1รอบช่วยกันลูก3 4หน้าที่ของคำนามเอ้าหน้าที่ของคำนามประธานคำตรงคำรองประธานคำตรงคำรองส่วนเติมเต็มวางหลังเพโพส่วนเติมเต็มวางหลังเพโพนั่นเองนะความจริงหนูเปลี่ยนก็เซเว่นเป็นอะไรก็ได้เป็นชื่อคนก็ได้หรือเป็นพี่ตีข้างบนเนี้ยนะคะเอาคำไหนลงมาแทนก็ได้ก็จะเป็นหน้าที่ของคำนามนะตามแกมมามันจะถูกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความหมายต้องไปดูกันอีกทีนึงอ่ะเพราะฉะนั้นได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะหน้านี้มีอะไรบ้างที่ต้องรู้ก็คือคำนามลงท้ายแล้วก็หน้าที่สิ่งปะทีนี้ปุ๊บเนี่ยเรามาดูข้อสอบกันข้อสอบนะคะข้อสอบนั่นแหละค่ะนะคะอย่าลืมว่าเราเรียนภาษาอังกฤษกันมาใช่ปะนะคะเล็กสุดเขาเรียกว่าคำเดี๋ยวขึ้นมาคือบอดี้สูงสุดคือประโยคใช่ปะเริ่มจากคำก่อนนะเป็นคำนามคำนามมี3การใช้งานเอกพจน์พระหูพจน์นับไม่ได้จริงปะข้อสอบก็ออกการใช้งานนั่นแหละถ้าเป็นเรื่องคำนามเขาก็ออกการใช้งานนั่นแหละเอกพจน์พหูพจน์นับไม่ได้อย่างข้อ1อย่างเงี้ยเอาง่ายๆเราเรียนเรื่องคำนามอยู่พี่เบิร์ดก็จะตัดช้อยให้อันนี้คือความหลักลั่นไม่ใช่1ไม่ใช่2เหลือ3กับ4ทุกคนอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะคะหนูจะตอบ3หรือหนูจะตอบ4ดีเออจะตอบ3หรือตอบ4ดีเนี่ยนะคะ mistake หรือ the causeข้อนี้นะคะพี่เฉลยก่อนคำตอบคือคำว่า miss เลยค่ะ mistake ถูกต้องปะทำไมอะคะพี่ a lot of แปลว่ามากแม่เพราะฉะนั้นมากอะนะทุกคนคิดภาพตาม a lot of จะบวกนามเอกพจน์หรือนามพหูพจน์มันก็ต้องตามด้วยนามพหูพจน์ถูกต้องปะมีการเติม s หรือไม่ก็ es ดังนั้น mistake ถ้าจะแก้ก็ต้องเป็น mistake เติม s อย่างเงี้ยแปลว่าข้อผิดพลาดจำนวนมากนี่แบบนี้ค่ะนะคะมองซ้ายมองขวาออกแบบนามพหูพจน์คราวนี้ปุ๊บเรามาดูที่ข้อ2อ่ะข้อ2พี่ตัดชอยให้ไม่เอา1นะคะไม่เอา2เหลือ3กับ4อีกแล้วเหลือ3กับ4อีกแล้วเราจะตอบข้อไหนดี3หรือ4นี่เห็นมั้ยเห็นคำว่าอะไรปะออแปลว่าทั้งหมดทั้งหมดคิดภาพตามพี่ทั้งหมดอ่ะมันจะตามด้วยนามเอกพจน์หรือนามพหูพจน์ตอบพี่แน่นอนตามด้วยนามพหูพจน์พาต้องเติมอะไรแน่นอนลูกนะคะพาก็ต้องเติมอะไรคะพาก็ต้องเติม s แบบนี้สิถูกต้องป่ะนี่นะคะ number 1นี่ all pass นะคะต่อมาข้อ3โอ้โห easy เกินนะคะตัดชอยให้อ่ะตัด2ตัด3เหลือ1กับ4ตอบเลยชัดชัดอยู่แล้วคำตอบต้องเป็นข้อไหนอ่ะลูกนะคะคำตอบก็คือข้อ1 information นะคะเติม s ไหมไม่เติมคำนามนับไม่ได้ไม่เติม a เติม and คำนามนับไม่ได้ไม่เติม s เด้อนะคะต่อมามาที่ข้อ4โอ้โหข้อ4ก็ชัดเจนตัดชอยให้อ่ะนะตัด1ให้เลยอ่ะตัด2ให้เหลือ3กับ4ตอบหน่อยตอบ3หรือตอบ4ดีติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือข้อ3จ้าคำว่า knowledge งานความรู้เนาะไม่ต้องเติม s knowledge ก็เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะนะเดี๋ยวจะให้เทคนิคเพิ่มด้วยก่อนจะจบคลิปต่อไปนะคะข้อ5ข้อนี้ค่ะนะคะตอบได้ไหมจะตอบข้อไหนดีเนี่ยนะคะพี่ให้เวลาทำประมาณแบบ10วิพี่ดื่มน้ำไปก่อนพี่ออกไปดื่มน้ำนิดหนึ่งได้มา10วิได้ปะได้ไหมฮัลโหลเจอปะตัดชอยให้เหลือ3กับ4ตอบข้อ3หรือข้อ4ดีลูกนะคะคำตอบก็คือข้อ3ค่ะคำว่า must ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า many ทำไมครับพี่ many ตามด้วยนามพหูพจน์ที่มีการเติม s กับes ซึ่งคำว่าโปรแกรมตรงนี้ไงลูกนะคะมันเติม s จ้านะคะเพราะฉะนั้นโอ้นะคะเนี่ยเห็นแนวข้อสอบปะถ้าออกเป็นข้อสอบ error ก็ออกแบบนี้แหละเอกพจน์พหูพจน์นับไม่ได้พร้อมกันเอกพจน์พหูพจน์นับไม่ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้หลายคนบอกว่าเออหนูก็เริ่มเข้าใจแล้วพี่เบิร์ดว่าคำนามมีเอกพจน์พหูพจน์นับไม่ได้นะแต่เวลาหนูจะในข้อสอบเนี่ยหนูจะคำว่า knowledge อย่างเงี้ยหนูจะรู้ได้ไงว่ามันนับได้หรือนับไม่ได้นี่สมมติจะคำว่า knowledge อย่างเงี้ยหนูก็ไม่มั่นใจไงพี่เบิร์ดว่ามันเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้มีเทคนิคปะมีนะคะเดี๋ยวจดข้างล่างเพิ่มเติมเนาะจดข้างล่างนะคะตรงใกล้ๆกับปัจจุบันมุ่งมั่นเต็มที่นะคะจดไปเลยว่าเทคนิคการแยกคำนามนับได้นับไม่ได้นะเดี๋ยวขอย่อนิดนึงนะคะเทคนิคนะคะแยกคำนามเท
เทคนิคนะคะแยกนามนะเทคนิคแยกนามนะคะว่ามันแบบเป็นคำนามนับได้หรือคำนามแบบนับไม่ได้เวลาอยู่ในห้องสอบจริงป่ะเราไม่สามารถเอา iPhone เข้าไปได้และไม่สามารถโทรศัพท์เข้าไปได้จริงป่ะทำยังไงอ่ะนะคะเทคนิคก็คือให้ตัดนะคะแล้วไงคะพี่ตัดคำนามค่ะสมมติเจอคำนามค่ะตัดปุ๊บจำนะถ้าตัดแล้วคำนามนั้นน่ะมันพังฟังดีๆตัดแล้วพังคำนามนั้นน่ะจะเป็นคำนามนับได้ที่ถ้านามนับได้ก็คือเติม s ได้ถูกต้องปะดูตามพี่ก่อนนะถ้าตัดแล้วพังเป็นนามนับได้เติม s ได้เด้อแต่ถ้าตัดแล้วไม่พังฟังดีๆเด้อตัดแล้วไม่พังนะคะนะคะก็จะเป็นนามนับไม่ได้ไม่เติม s เด้อตัดแล้วพังนะคะเป็นนามนับได้เติม s ไหมเติมตัดแล้วไม่พังนามนับไม่ได้ไม่เติม s เช่นเอา iPhone ขึ้นมา1ปึ้ง iPhone ขึ้นมาตึ้งคำถามคือ iPhone นี้ตัดแล้วพังปะพังยังไงก็ต้องพังใช่ปะถ้า iPhone ตัดแล้วพังชัวร์แสดงว่า iPhone เติม s ได้ปะดู iPhone ตัดแล้วพังเติม s ได้เพราะเป็นนามนับได้ถูกต้องปะเห็นมั้ยเปลี่ยนใหม่สมมตินี่คืออากาศอยู่ข้างหน้าคืออากาศพี่บอกคนแก่ตัดนี่แน่อากาศเมืองโดนกูแน่เนี่ยตัดเลยอากาศมันพังไหมตอบพี่ก่อนพังปะไม่พังนับไม่ได้ใช่ปะเติม s ไหมไม่เติม s ดังนั้นคำว่าแอร์เห็นไหมเติม s ไหมไม่เติมคำต่อมาพี่บอกคำนี้เลยคำว่า paper paper ผมเป็น paper แล้วกันเนาะหากระดาษให้หนูก่อนสมมติเนาะนี่คือกระดาษใช่ปะนี่คือกระดาษเนาะนี่คือ paper ใช่ปะหนูเห็น paper ใช่ไหมคะพี่เบิร์ดถามหน่อยตัดแล้วเพเปอร์พังปะ paper กระดาษ paper พังปะตอบก่อนเออตัดแล้วเพเปอร์ไม่พังหรอกยังใช้งานได้ถูกต้องปะ paper ไม่พังแสดงว่า paper เป็นคำนามนับไม่ได้ก็เลยไม่เติม s แค่นี้แหละนะคะหลักการทำก็จะเป็นแบบนี้อยู่ในห้องสอบแยกคำนามนับได้ไม่ได้พี่เบิร์ดสอนให้เอาคนไกลไปทำไมคะไปตัดเลยนะคะนี่ไงเห็นป่ะมุดเมื่อกี้เจอคำว่า knowledge ใช่ป่ะ knowledge คือความรู้ที่ตัดแล้วพังป่ะไม่พังอยู่ในหัวเราใช่ป่ะแสดงว่าตัดแล้วไม่พังนามนับไม่ได้ไม่เติม s ข้อ3มันก็เลยผิดไงเพราะมันเติม s มาจริงป่ะเราเลยต้องตัด s ทิ้งแบบเนี้ยเออนะคะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เอาแค่2หน้าก่อนขำๆนะคะนะเรียนเรื่องคำนามเนาะคำนามก็แบ่งเป็นคำนามเอกพจน์พหูพจน์นับไม่ได้ใช่ป่ะเอกพจน์เติม a กับ an พหูพจน์เติม s กับ es คำนามนับไม่ได้ห้ามเติม s ลงท้ายแล้วเป็นคำนามท่องพร้อมกัน3 4พี่ตี่อยากซี่ที่ตูดของฉันมาเมนทุกวันหุดด้อมตูดชิปอริอริอิซึมอิซึมอริอริอิซึมอิซึมแล้วลงท้ายเป็นคำนามไปแล้วหน้าที่ของมันก็ประธานคำตรงคำรองท่องประธานคำตรงคำรองส่วนเติมเต็มวางหลังเพปโพส่วนเติมเต็มวางหลังเพปโพหน้าที่ของคำนามหน้าที่ของคำนามประธานคำตรงคำรองเอ้าประธานคำตรงคำรองส่วนเติมเต็มวางหลังเพปโพส่วนเติมเต็มวางหลังเพปโพนะคะเย้นะคะหมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะนะคะเย้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะนะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่นะคะก็จะให้คนที่ดูคลิปนี้เนาะนะคะพี่จะอัปโหลดเนาะแล้วคนที่ดูคลิปก่อนก็ถือว่าเป็นกำไรใช่ป่ะนะคะเกมค่ะนะคะเกมค่ะนะคะใครนะคะที่เล่นเกมเนาะแล้วหาคำลงท้ายนะคะแชร์ของคำว่าที่ค่ะทุกคนนะคะนะคะได้มากที่สุดลงท้ายด้วยที่มากสุดนะคะคอมเมนต์มาข้างล่างนะใครหาได้มากที่สุดเนาะนะคะก่อนเที่ยงคืนนะคะก่อนเที่ยงคืนนะคะวันนี้เท่านั้นนะคะวันนี้เท่านั้นนะคะนะพี่ให้ไปเลยนะคะ100บาทนะเหนื่อยเมื่อยมือนิดนึงนะมากสุดไม่จำกัดว่ากี่คำหาได้มากสุดลงท้ายด้วยที่เช่นคำว่าอะไรบ้างเนี่ยคำว่า beauty เป็นคำนามเห็นป่ะคำว่า society นี่ inverse society ขายของหน่อยเห็นป่ะสังคมเนี่ยเป็นคำนามใช่ป่ะนะคะเนี่ยลงท้ายด้วยที่แบบนี้นะคะถ้าหนูหาได้มากที่สุดก่อนเที่ยงคืนนะคะก่อนเที่ยงคืนเขียนนะก่อนเที่ยงคืนนะคะวันนี้นะคะพี่ก็ให้หนูไปเลยนะคะนะคนที่ได้มากที่สุด100บาทนั่นเองนะก็ขอทุกคนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ EP ที่1ก็จบแล้วใครมีคอมเมนต์ติชมยังไงก็ติชมพี่มาได้นะคะสอนเร็วไปสอนช้าไปหรืออะไรนะก็บอกกันนะคะใน EP ถัดไปพี่จะได้ปรับปรุงเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย